สิ่งที่ศาสดาทรงสวดด้วยพระองค์เองคือปฏิจจสมุปบาทเราก็เดินตามรอยพระบาทพระองค์เพราะพระองค์บอกว่าคนที่มีศรัทธาสมถะอย่างลงมั่นในพระองค์เนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงในหล่มโคลนก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าก้าวผิดดังนั้นถ้าพระเจ้าสวดอะไรเราก็สวดตามเลยนะพระองค์สัจชายะปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจ4นั่นเองที่ตรัสบอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายความตายเกิดมาได้อย่างไรและความตายจะดับไปได้อย่างไรวิธีในการแก้ความตายดังนั้นคำสอนของศาสดาของเราหลักๆพระองค์มาเพื่อแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ต้องตายอีกต่อไปทำได้ไหมทำได้พระองค์บอกมรรคมีองค์8เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอิทัพพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยัตถิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยาภะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับ
ไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุจฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะนิโรโธโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ